ไงผมเอเดนอายุ17ปีและทุกคนมองผมเป็นนักตกสาวช่วยไม่ได้นะผมหล่อเกินสาวๆห้ามใจซึ่งผมภูมิใจมากนะแบบว่าคิดดูชนะใจสาวที่ชอบได้ทุกทีน่ะนะรางวัลชีวิตชัดๆสาวๆไม่ผิดหรอกนะผมยังคิดว่าตัวเองเกินต้านด้วยทั้งหลอ่อรวยสัตว์รักสัตว์หลงอีกถ้าเป็นแฟนกับตัวเองได้ก็คงทำแล้วใช่ผมชอบจีบสาวสวยนะแต่ผมโสดสักพักแล้วเลือกจะโสดเอง เพราะสาวๆเข้าใจยากไปตอน,นแรกก็น่ารักใสๆหรอกแต่ผ่านไปสองสามเดือนก็กลายเป็นนางผีบ้าเฉยเช็คมือถือและหาว่าผมนอกใจเธอและฟุ่มไฟล์เวลาผมไปเที่ยวกับเพื่อนและไม่ดูหนังรักเลี่ยนๆกับเธอผมว่าความสัมพันธ์ผมคืนแบบนี้มันไม่ดีเอาซะเลยแต่ยังไงแฟนเก่าคนล่าสุดโมนาเลิกยากอย่างกับอะไรดีเมื่อผมบอกว่าไม่อยากคบต่อแล้วเธอเป็นบ้าเลย เธอกระน่ำโทรม,มาสามาสิบาสายแล้วรัวข้อความ1026ข้อความผมไม่อ่านเธอเลยหยุดนอกจากนั้นเธอยังเริ่มปล่อยข่าวลือไปทั่วโรงเรียนว่าผมทำเธอท้องทิ้งเธอให้เลี้ยงลูกไม่มีพ่อเออแล้วบ่ายนั้นผมก็ต้องบอกผู้ํมนวยการว่าเธอโกหกไม่สนุกเลยสักนิดโมนาไม่หยุดแค่นี้ผมเลยโทรหาเพื่อนสนิทชื่อแกรี่มาช่วยอ๋อผมลืมเล่าไปเรื่องแกรี่เขาไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นคู่หูเลย เวลาที่ผมต้องการเขาเขามักจะมาโดยที่ไม่อิดออดและทําตามที่ผมบอกทุกอย่างแกรี่เป็นหนุ่มขี้อายและเปิดเปิดหน่อยเขาเลยเป็นเพื่อนกับหนุ่มที่มั่นใจแบบผมในครั้งนั้นผมเอาชุดตารวจให้เขาแล้วก็บอกให้เขาเข้าไปในบ้านโมนาผมหลบหลังรั้วเพื่อรอดูเธอเปิดประตูให้เขาเธอจําเขาไม่ได้กลับกันเธอกลัวมากๆตอนที่เขาบอกว่าถ้ารางพานผมต่อไปเธอได้ไปสอนอกับเขาแน่ เธอร้องไห้ออกมาและสัญญาว่าจะไม่โกหกอีกแล้วแล้ววันหนึง่งแกรี่ก็มาหาผมและบอกว่าอยากให้ช่วยได้เพื่อนเรื่องอะไรว่ามาเขาบอกว่ามีสาวที่ชอบอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะขอข้อมูลเธอ,อยังไงโอ้เพื่อนผมรักใครไปแล้วเหรอ <c oughs> กุย้ยกุ้ยไว้ใจผมได้วันถัดมาเราไปที่ห้างและเขาก็ชี้เธอคนนั้นให้ดูปรากฏว่าเธอเป็นสาวสวยที่ทํางานในร้านเสื้อผ้าช่วงปิดเทอมหน้าร้อนเพิ่งเริ่มและผมก็มีแผนช่วยให้เพื่อนหนุ่มมีสาว ผมบอกให้เขาสมัครทำพทาร์ทไทมที่นี่แต่เขาก็รีบปฏิเสธทันทีบอกว่าประมาทเกินไปดังนั้นวันถัดมาผมเลยไปหาเจ้านายเพื่อส่งไปสมัครทำงานแต่เขาบอกว่าตำแหน่งไม่ว่างทันใดนั้นพนักงานหนุ่มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาลาออกพอดีบิงโกผมได้งานแล้วเออใช่ผมต้องจ่ายเงินเดือนสองเดือนให้เขาเขาจะได้ลาออกแต่ก็เพื่อเพื่อนผมหนะ่าเรื่องเงินไม่เกี่ยงแต่ยังไงขั้นแรกเรียบร้อย จากนั้นผมก็เริ่มทํางานและสาวๆทุกคนที่ร้านก็เริ่มหลงสเสน่ห์ผมทันทีอย่างที่ผมบอกผมเป็นนักตกสาวแต่ยกเว้นสาวที่แกรี่ชอบเธอดูไม่สนใจเลยผมรู้ชื่อเธอแล้วด้วยชืย่อเฮเลนในวันถัดมาผมพยายามชวนเธอคุยเพื่อทําความรู้สึกแต่เธอเมินผมไม่หยุดดูท่าผมต้องลุกหนักกว่านี้ดังนั้นเมื่อผมเห็นว่าเธอทำโอทีจึงเห็นโอกาส ผมกำลังเก็บของเข้ากวาดังผมจงใจทำกล่องหล่นใส่เจ้านายตอนที่เขาเดินผ่านไม่ต้องห่วงมันไม่หนักเขาดูไม่ชอบใจนะักเลยสั่งให้ผมไปทำโอทีผลเหรอเยี่ยมมีแต่ผมกับเพเลนที่อยู่ร้านสองคนเธอดูเหนื่อยมากผมเลยส่งน้ำให้เธอแล้วถามเหนื่อยหรือเปล่ากลับบ้านเธอผมจัดการเองไหวเธอมองแก้วน้ำและยิ้มมุมปากฉันไหวหน่านายสิคอยตอแย,ยฉันไม่เหนื่อยหรอฉันรู้ว่านายเป็นคนแบบไหน จากนั้นเธอก็ไปทํางานต่อและเมืนผมไปเลยอีกครั้งแล้วที่ผมพลาดได้เวลาใช้แผนสองผมบอกให้ Gary แกรี่แท่งเป็นคนดังและเข้าไปในร้านผมบอกเขาให้ไปจ้างสาวๆมาขอลเซ็นและขอถ่ายรูปแผนก็คือเขาจะขอให้เฮเลนแนะนําเสื้อผ้าเธอต้องสนใจและหลงเขาแน่แผนเจ๋งเลยใช่ไหมเอ่มคือมันไปไม่สวยเท่าไหร่เข้าไปหาในสภาพอย่างกับตัวตลกแน่เอ้ยบอกให้แต่งตัวสีสด,สด แต่ไม่ใช่จัดมาทุกสีแบบนี้สาวๆที่เขาจ้างมาที่ตามกรี๊ดก็หายต้อมเขาก็เลยได้แต่ยืนใกล้ๆกลางๆหวังว่าเธอจะปลืม้มเออไอหนุ่มทึ่มนี่นี่ผมต้องจับมือให้ทุกอย่างเลยเหรอผมคิดแผนได้ผมจะลักพาตัวเธอ <c oughs> ผมล้อเลนะ่นน่ะอันที่จริงผมจะพาเธอไปทะเลวันนั้นเราทํางานกะเช้าดังนั้นเมื่อหมดกะผมรอเธออยู่ข้างนอกและทันทีที่เธอเดินมาผมก็ลากเธอขึ้นรถที่จอดรอไว แล้วบอกคนขับรถให้ขับรถไปเธอไม่ปลื้มแถบจะขู่แจ้งตำรวจผมบอกให้เธอจะเย็นและสนุกกับเดทหน่อยเพราะทำงานมาตั้งเยอะสุดท้ายเธอก็เลิกวอยวายแล้วบอกว่าอยากกินไอศครีมเราไปเล่นน้ำขุดหาเปลือกหอยแบบว่าเล่นทะเลปกติบรรยากาศได้ที่ผมก็รู้สึกว่าเธอวางใจผมขึ้นแล้วจากนั้นก็นั่งบนหาดทรายมองอาทิตย์ตกผมเห็นเธอมองนาฬิกาและหันมามองผมเย็นมากแล้วกลับไหมได้แต่นี่รอบหน้าซื้อนาฬิกาใหม่ให้ดีไหมของเธอเก่าวมากแล้ว เธอใส่หน้าไม่ไม่เป็นไรพ่อฉันให้มาเขาเคยเป็นคนดีแต่ตอนชั้นก้าวขวบเขาติดเหล้าครั้งหนึ่งเขากลับมาตีแม่ชั้นเราพากันหนีมาแล้วก็ไม่รู้ข่าวคราวอีกเลยเงียบไปอึกใจนึงผมก็พูดคิดถึงเขาไหมเธอตอบเศร้าคิดถึงสิแต่ไม่รู้จะยกโทษให้ไหวไหมทุกครั้งที่คิดถึงพ่อฉันก็มองในกานี่พ่อสลักชื่อฉันไว้ด้วยนะผมปลอบใจเธอนะ่าอย่าคิดมาก ฉันเข้าใจนะการเสียคนที่รักไปเป็นไงแม่ฉันก็เสียไปตั้งแต่ตอนยังเด็กฉันเลยอยู่กับพ่อแต่เขาก็ให้เงินโดยไม่มีเวลาให้เขาไม่ดูแลฉันเหมือนที่แม่ดูแลเธอหรอกผมมองเธอและเธอก็มองด้วยสายตาเห็นใจจูๆ่ๆผมก็รู้สึกหัวใจเต้แนแดงเฮเลน่ารักมากแต่ไม่ผมเตือนตัวเองว่าผมทําเพื่อแกรี่ดังนั้นเราก็เลยกลับบ้านกันผมให้คนขับรถไปส่งที่บ้านเธอและดังนั้นผมเลยรู้ว่าเธออยู่ไหนซึ่งระหว่างทาง เธอต้องผ่านซอยที่ยาวและมืดมากๆผมเลยคิดแผนดีๆออกผมจ้างผู้ชายมาเป็นกุย้ยแล้วแกรี่ก็จะไปโผล่ช่วยเธอเหมือนพระเอกกับนางเอกมุกเก่าแต่เกา่าวันดาเนินแผนการผมหลบอยู่หลังทางขยะผมเห็นเฮเลนเดินไปเจอพวกกุ้ยสองคนเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้เป็นใครผมไม่ได้จ้างมานะแกรี่รีบพุ่งมาช่วยเฮเลนโอ๋ยไม่นะขาไม่รู้ว่านี่กุ้ยจริงเลยได้เห็นเขาโดนฟาดคว่ำ ผมหล่อเกินจะลงไปสู้แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นผมกระโดดเตะเจ้าพวกนั้นคว่ำจากนั้นกุ้ยที่ผมจ้างมาก็เลยเข้ามาช่วยเออจังหวะเหมาะจริงๆแกรี่กับผมพาเฮเลนไปส่งที่บ้านกว่าจะเข้าบ้านเธอมองผมด้วยสายตาซาบซึ้งและพูดขอบคุณมากนะผมอบไหล่แกรี่และฝืนยิ้มให้อ๋อไม่น่าเลยผมแค่เดินผ่านมาเห็นพ่อหนุ่มนี้ช่วยคุณนะ่ะจากนั้นเธอก็ยิ้มให้ผม แล้วก็เข้าบ้านโดยไม่มองแกรี่เลยแกรี่ถอนหายใจขอบใจนะผมตอบเขาขอโทษนะเพื่อนเหลวอ,อีกแล้วแฮะแล้วผมก็ต้องแปลกใจเพราะแกรี่พูดไม่เป็นไรฉันว่าคงต้องถอดใจแล้วแหละฉันไม่กล้าสู้หน้าเธออีกแล้วแต่เห็นสายตาที่เธอมองนายนะผมฟังแล้วเหวอเลยแต่นายชอบเธอนะอย่าเพิ่งยอมแพ้ไม่ต้องห่วงการปล่อยมือไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่แปลว่าเรายอมรับสิ่งที่ยังไงก็ไม่ได้มาส่วนในายให้โอกาสเธอและจีบจริงจังเลย เธอเป็นคนดีนะคืนนั้นผมคิดถึงที่แกรี่พูดซึ่งเขาพูดถูกนะผมมีใจให้เฮเลนจริงๆผมต้องบอกให้เธอรู้วันถัดมาผมเจอเธอที่ทํางานแล้วเริ่มอึกอักชวนคุยเรื่อยเปื่อยแต่แล้วผมก็เห็นคนเดินเข้ามาหาพวกเราโมนาไงผมมองเธอแล้วพูดแหมๆดูสิใครมีแฟนใหม่จากนั้นเธอก็หันไปหาเฮเลนนี่ระวังเขาหน่อยนะเขาชอบหลอกสาวแล้วทิ้งอย่าหลงเข้ามากนะัก ไม่งั้นเขาจะเรียกตำรวจไปถึงบ้านแล้วเลิกกับเธอเหมือนที่เธอทำกับฉันแน่เฮเลนจ้องผมช็อกๆเธอพูดจริงเหรอแล้วขณะที่ผมเงียบอยู่เธอก็ร้องไห้โหว,ว่าแล้วเชียวว่าแล้วว่านายเลวแต่ฉันก็มีใจให้นายผมพยายามกอปลอบเธอแต่เธอก็ผลักผมออกไปจู่ๆนาฬิกาก็ร่วงแล้วผมก็ได้ยินเสียงกรอบผมเผลอหยิยบมันซะง,งั้นผมหยิบขึ้นมาแต่มันก็ตายแล้วเธอตะหวาดใส่ผมทำได้ไงรู้นี่ว่านี่นาฬิกาสำคัญขนาดไหนผมไม่รู้จะทำยังไง เลยได้แต่วิ่งหนีผมรู้ว่าผมมันเลวแต่ผมจะต้องแก้ไขให้ได้เริ่มจับซ่อมนาฬิกาก่อนเลยผมเดินเตร่ที่ตลาดนัดเมืองสองแล้วหาช่างนาฬิกาผมหาจนเจอบ้านของชายแก่คนหนึง่งตอนแรกเขาไม่ยอมช่วยผมแต่เมื่อผมหยิบนาฬิกาให้ดูเขาก็จ้องมันและบอกว่าจะซ่อมถ้าช่วยอะไรอย่างวันถัดมาผมคืนนาฬิกาให้เฮเลนขอให้เธอยกโทษให้เธอรับไปด้วยความโกรธแต่เมื่อรับไปดูเธอกลับงงว่ามันซ่อมแล้วซ่อมได้ไงเธอถามผมผมไปเจอคนหนึ่งมา เขาอยากขอโทษเธอด้วยเหมือนกันผมทำท่าให้เธอหันหลังไปช่างทำนากาเดินมาเฮเลนหน้าซีดนั่นพ่อของเธอเองเธอตวาดเขาพ่อมาทำไมผมรู้ว่าต้องประสานคนทั้งคู่เลยพูดตอนฉันเอานาาไปซ่อมเขาจำได้และขอให้พามาคุยกับเธอหน่อยเขารักเธอมากนะพ่อของเฮเลนพูดเฮเลนพ่ออยากขอโทษลูกกับแม่ของลูกจริงๆตลอดเจ็ดปีนี้พ่อเหงามากๆเลย ยกโทษให้พ่อนะพ่อจะได้ไม่ทนทุกข์อีกก็หลังคุยกันอยู่นานทั้งคู่ก็คืนดีกันจนได้เฮเลนยอมยกโทษให้พ่อถ้าเขากลับบ้านไปกับเธอเพื่อไปขอโทษแม่ส่วนผมกับเฮเลนก็เธอขอบคุณผมไอ้ไอแล้วบอกว่าจะยกโทษให้ผมบอกผมรักเธอแล้วเธอก็ขโชกแขนผมแล้วบอกรักผมเหมือนกันจากนั้นเราก็กลายเป็นแฟนกันผมอาจเป็นนักตกสาวแต่ตอนนี้ผมรักเดียวใจเดียวแล้วครับ ไม่ต้องห่วงนะสาวๆาวแกรี่เพื่อนผมหัวใจยังว่างอยู่นะและเขาคนดีนะ